อมรินทร์ทีวีรายการคู่ซ่าปลาภัยมีช่องทางการติดต่อระหว่างทีมงานกับผู้เดือดร้อนหรือผู้แจ้งเรื่องทางเพจ Facebook คู่ซ่าปลาภัยช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีการติดต่อจากช่องทางอื่นโดยเด็ดขาดและการลงพื้นที่ช่วยเหลือของหมอปลาและทนายไพศาลทุกภารกิจไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครั้งแรกกับการรวมตัวกันของภาพบุคคลระดับประเทศเพื่อช่วยเหลือหนุ่มโดนอาถรรพ์จากน้ำมันพลายผีตายโหงสมคำเราลือเฮ้ยรู้สึกไม่ดีเหรอกูไม่ให้อย่ามันไปอย่ามันไปภารกิจคู่ซ่าปลาภัยลำดับที่135น้ำมันพลายผีตายโหงวันที่7มีนาคมพ.ศ. 2567สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับสู่รายการคู่ซ่าปลาภัยนะฮะคือต้องบอกแบบนี้ผู้ชมครับหลายคนคงจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมผมถึงมานั่งตรงนี้คือเขาเชิญผมมาเป็นวิทยากรพิเศษเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของลึกลับอย่างหนึ่งครับเรื่องราวของน้ำมันพลายผมเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องของน้ำมันพลายมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่เขาบอกว่าน้ำมันพลายที่มันจะเป็นขลังจริงๆและใช้ได้จริงๆเนี่ยคือคนที่ใช้ต้องไปด้วยตัวเองและอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ต้องเป็นคนที่รนเองถึงเอามาใช้ได้แต่ผู้ชมครับเรื่องราวเหล่านี้ต้องบอกกันนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับชมแล้วต้องใช้วิจารณ์ในการรับฟังรับชมด้วยเพราะคนที่เขาไปรนมาเขาบอกวันนี้เขาอยู่ไม่เป็นสุขฮะแม้กระทั่งวันนี้นั่งอยู่ข้างๆผมเองเนี่ยเขาก็มีอาการแปลกๆไปหาหมอมาหลายที่หลายโรงพยาบาลสุดท้ายก็ไม่มีใครตอบได้นะว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับไปพูดคุยกับทางฝั่งของพิธีกรร่วมของผมด้วยนะฮะอีก4คนที่วันนี้เขาจะมาช่วยเป็นวิทยากรต่างๆนานาเรื่องของน้ำมันพลายอ่ะโอเคสวัสดีนะครับเอ๋ครับสวัสดีครับป้าสวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีนะคืออันนี้มันไม่ใช่รายการผมนะเออแล้วคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องเปิดรายการให้คุณเพราะผมไปร่วมรายการโหนกระแสคุณมาหลายเทปแล้วทนายไพศาลก็หลายเทปแล้วก็ไม่เกี่ยวกับผมนี่ไม่แต่คืออย่างงี้คือมาได้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องให้ผมเป็นคนเปิดรายการคือคุณก็เปิดกันเองเนี่ยผมเป็นแขกรับเชิญไม่ใช่คุณก็ต้องเปิดให้คุณกันชัยเพราะคุณน่ะเชี่ยวชาญเรื่องสายมูอยู่แล้วสายมูอยู่แล้วทางที่เราเชิญแย่แล้วเชิญพี่หนุ่มกับพี่ป๋องมาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่าพี่หนุ่มเนี่ยมีความเชื่อเรื่องน้ำมันพายคุณเป็นพิธีกรหรือคุณเป็นทนายเนี่ยผมเป็นพิธีกรแล้วพี่ป๋องเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องผู้หญิงดังนั้นเราอยากให้เขาลองเราต้องเรียกเขาเข้ามาดูแล้ววันนี้พี่หนุ่มเขาอยากทดลองเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ทดลองมาสังเกตการมันมาจากสังเกตการได้ตั้งว่าวันนี้คุณสองคนยึกยักนะเดี๋ยวเอาน้ำมันพายไว้ข้างหน้าผมดีดผมดีดทีเดียวเลยก่อนเลยก่อนเลยเดี๋ยวครับไม่เอาดิเอาเรื่องเขาดีกว่าคุณเป็นใครผมชื่อนพครับลบนั่งเงียบอย่างนั้นน่ะครับลบนี่คือคนที่มีประสบการณ์จริงเรื่องของน้ำมันพลายใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราคุยกับเขาดีกว่าเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผีสางเทวดานางไม้เรื่องของขลังเรื่องของพวกใสอย่างนี้ไหมเชื่อครับทำไมถึงเชื่อชอบเหรอตอนแรกชอบครับแล้วก็อยากมีแฟนอยากมีสาวอะไรประมาณนี้ครับคืออย่างนี้คือถามย้อนกลับไปก่อนในอดีตของนกเองเนี่ยขอโทษนะเป็นคนที่ผู้หญิงไม่ค่อยสนใจเราหรือไม่ค่อยรักเราหรือไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเราหรือยังไงเมื่อก่อนใช่ครับก็เลยไปสนใจพวกเกี่ยวกับพวกของอะไรแบบนี้ใช่ครับโดยเฉพาะน้ำมันพลายป่ะใช่ครับตอนแรกผมไปทำงานที่ต่างประเทศเพื่อนบ้านก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งครับเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนก็แนะนำว่าเนี่ยอาจารย์คนเนี้ยเขาเก่งทางด้านมหาเสน่ห์ครับคุยกันไปคุยมาก็ลองไปดูครับลองไปรับมาครับก็แรกๆก็จะไปรับเป็นกุมารก่อนกุมารทองเนี่ยหรอครับผมแล้วก็มีมารู้ทีหลังครับว่าท่านทำน้ำมันพายได้ครับไอเราก็อยากได้คือเป็นคนที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นพระไหมเป็นพระจริงๆป่ะเป็นพระจริงครับเป็นพระหลังจากที่ไปหาท่านเนี่ยก็ได้กุมารทองมาครับแล้วก็ไปเอาแม่เป๋อครับเรียกแม่เป๋อเลยเราเรียกว่าอีเป๋อไม่ได้หรอผมชอบเรียกแม่ครับเรียกแม่เป๋อเราเคารพเขาใช่ครับแล้วอย่างพี่เรียกอีเป๋อแล้วเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่คนเรียกครับอ๋อโอเคครับแล้วก็ต
สุดท้ายก็น้ำมันพายครับแต่น้ำมันพายท่านพระอาจารย์บอกว่าถ้าเองจะเอาเดี๋ยวพระอาจารย์ดูเลิกให้ก่อนเลิกทำพิธีอะไรทำไมต้องดูเลิกพระอาจารย์บอกว่าต้องเป็นวันดีครับวันดีวันอะไรประมาณนี้ครับพอได้วันก็คือได้วันนั้นเลยครับก็คือไปหาวันนั้นดูปุ๊บอ๋อวันนี้ได้พอดีครับพอไปรับมาพระอาจารย์ท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องทำพิธีแต่ต้องเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนครับเข้าเที่ยงคืนเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวตามพระอาจารย์ไปที่ป่าช้าเพราะว่ามันจะมีหญิงสาวที่ว่าเสียชีวิตมาครับครับแต่เสียชีวิตด้วย อาการตาท้องกลมผมก็ทำตามทุกขั้นตอนที่พระอาจารย์บอกครับพระอาจารย์ก็พาไปที่ป่าช้าท่านก็ให้ลูกศิษย์ท่านเนี่ยเปิดบล็อกปูนออกครับก็คือทุบเพื่อจะดึงโลงศพที่อยู่ข้างในออกมาได้พอทุบเสร็จปุ๊บก็จะเห็นโลงศพสีขาวตั้งอยู่แล้วก็เปิดฝาโลงก็คือจะมีดำค้อนงัดตะปูออกมาอ๋อครับแล้วก็เอาตะปูดอกแรกครับหย่อนลงมาในถ้วยเล็กๆประมาณนี้ครับเอาตะปูดอกแรกด้วยครับแล้วก็พอเปิดฝาโลงออกมาเสร็จปุ๊บผมเห็นร่างเขาแล้วลูกศิษย์เขาก็ทำทุกอย่างครับก็คือแกะผ้าออกไหลออกมันจะมีสายสินมาตัดสังนะครับครับเขาก็เอากรรไกรตัดแล้วก็เอาใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็จะมีเส้นผมครับท่านก็ให้ลูกศิษย์ขีบแล้วก็หย่อนลงไปในถ้วยครับแล้วก็ท่านก็สั่งให้ลูกศิษย์ท่านนะครับจับศพขึ้นมาจับศพมันนั่งขึ้นมาเงี้ยหรอใช่ครับเห็นจ้องตาเราเหรอใช่ครับ ไม่แล้วศพหลับตาหรือลืมตาตาขาวครับเหลือบเป็นขาวหมดเลยอุ้ยเอาไปเลยนึกภาพแล้วสยองว่ะนั่งเสร็จก็ให้ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะครับที่อยู่กับผมเนี่ยพาผมเข้าไปแล้วท่านก็โยงสายสินครับไปที่ตบกับข้อมือซ้ายผมถูกข้อมือข้างซ้ายข้างซ้ายแล้วศพเขาโยงกับอะไรครับโยงส่วนบริเวณหน้าผากครับทีนี้เขาก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอาเทียนลนครับลนบริเวณใต้คางตรงคางนะครับบริเวณนี้เลยครับบริเวณติดกับคอหน่อยนึงลนอยู่พักนึงครับแล้วน้ำมันก็จะไหลหยดลงมาเยอะไหมเยอะครับก็พอเสร็จพิธีครับพอได้น้ำมันมาแล้วท่านก็เอาศพไว้ที่เดิมครับก็คือปิดฝาตอกตะปู3ดอกแล้วท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าแน่นท้องจู่ๆคุณนกก็มีอาการไม่สู้ดีขึ้นมาขณะเล่าเรื่องพิธีกรรมการได้มาซึ่งน้ำมันพลายผีตายโหงเหล่าพิธีกรจะรับมือกันอย่างไรเพื่อนไอ้ลองถอดพระในคอก่อนช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อครับกับผู้สร้างปลาภัยร่วมปฏิบัติการโดย Isuzu V-Cross 4x4 ลุยทาโลพระอาจารย์ก็พาไปที่ป่าช้าจะเห็นโลงศพสีขาวพอเปิดฝาโลงออกมาเสร็จปุ๊บผมเห็นแล้วเห็นร่างเขาแล้วท่านก็สั่งให้ลูกศิษย์ท่านนะครับจับศพขึ้นมาแล้วท่านก็โยงสายสินครับไปที่ศพกับข้อมือซ้ายผมทีนี้เขาก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอาเทียนลนครับลนอยู่พักนึงครับแล้วน้ำมันก็จะไหลหยดลงมาแล้วท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าเป็นไรแย่แน่นเป็นไรมันแน่นหน้าอกครับไหวไหวไหวนะไหวนะไหวครับเอาไหวแล้วเองมานั่งฝั่งนี้ดีกว่ามาเอาดีเนาะฮะที่นี่ของไหนอ่ะใช่ผมขยับนิดหน่อยภารกิจคู่ซ่าปลาภัยลำดับที่135น้ำมันพลายผีตายโหงพอได้มาแล้วยังไงตอนนั้นครับได้มาแล้วก็เดินกลับไปที่กุฏิครับครับเดินกลับไปแล้วก็ทำพิธีอีกอย่างนึงไม่ย้อนนิดหนึ่งแสดงว่าศพเนี่ยที่ก็มาฝังไว้นั่นก็คืออยู่ที่วัดที่พระเขาทำเทียร์ใช่ใช่ครับก็คืออันนี้วัดอยู่นี่ป่าช้าอยู่นี่ทำพิธีเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่กุฏิเงี้ยเหรออ่าใช่ครับตอนที่ผูกเนี่ยเรามีอาการอะไรไหมตอนที่แบบกำลังผูกข้อมือเรากับศีรษะของศพอ่ะขนลุกครับมีเรามีอาการไหมมีขนลุกครับขนลุกตั้งแต่ยันหัวเลยครับแล้วก็ผูกอย่างนี้ใช้เวลานานไหม
ประมาณ30นาทีได้ครับโอ้ก็นานนานมากเลยนะแล้วไอ้ตอนที่เราไปบอกทางฝั่งของพระรูปนี้ว่าเราอยากได้น้ำมันพลายเนี่ยคือท่านได้มีการเตือนไหมหรือบอกอะไรไหมว่าไปทำมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีทั้งคุณทั้งโทษอะไรยังไงได้บอกเราเตือนเราก่อนไหมบอกครับท่านบอกว่าถ้าเราดูแลดีเขาก็ให้คุณเราดีครับวันนั้นพอหลังจากที่ได้น้ำมันพลายมาแล้ว30นาทียังไงต่อได้น้ำมันพลายมาเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็จะเอาทำพิธีใส่ขวดครับอ๋อเอามาใส่ขวดในกุฏิไม่ได้ใส่ขวดตรงนั้นใช่ครับพอใส่ขวดเสร็จปุ๊บท่านก็จะเอาสายสินวนรอบขวดอีกรอบนึงแล้วก็จะเป็นปากกาเมจิสีขาวครับเขียนยันไว้ที่ฝาครับแล้วก็ปากท่านก็บริกรรมคาถาอยู่ซึ่งตอนนั้นเขาก็เอาโยงสายสินมาที่ข้อมือซ้ายผมอีกรอบนึงอ๋อครับโยงมาแล้วก็สวดทำพิธีอยู่พักนึงครับแล้วท่านบอกว่าอ่ะเสร็จแล้วนะเอาน้ำมันพายเนี่ยไปบ้านก่อนเอาเข้าบ้านจุดธูปบอกที่เดียวทางก่อนว่าให้เข้าบ้านได้แต่ท่านบอกว่าตอนนี้จิตเองกับจิตเขาเนี่ยจิตเดียวกันแล้วนะถ้าเกิดต้องใช้น้ำมันพายเนี่ยต้องสวดอะไรมันมีบทอะไรไหมมีบทสวดครับคือไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วดีปักงี้ไม่ได้ไม่ได้เอามาดูหลังจากนั้นพี่หนุ่มเรามาดูนะตั้งรายการเขาของจริงเหรอของจริงมาตั้งเอามาดูอันนี้คือของจริงเลยเหรอครับเห็นไหมอันนี้นะอันนั้นคือกุมารทองก่อนนะกุมารทองที่ได้มาแรกป่ะแล้วเปิดแล้วก็อันนั้นน้ำมันพลายใช่ครับมีกุมารทองครับทำจากดินเจ็ดประชาครับแล้วก็เป็นน้ำมันพลายครับฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นแม่เปิดครับแล้วเอาไปดีดใครมาบ้างอย่างไหนน้ำมันพลายเนี่ยใช้มากี่คนละสองคนครับน้ำมันพลายเนี่ยคนแรกก็จะใช้กับแฟนปัจจุบันนี้ครับส่วนคนที่สองก็ใช้กับแฟนอีกคนนึงแต่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงก่อนคือพอคุณไปเจอเสร็จปุ๊บคุณชอบผู้หญิงคนนี้คุณก็บริกรรมคาถาจุ่มนิ้วแล้วป้ายใช่ครับที่นี่คือครั้งแรกที่คุณใช้เลยใช่ไหมครับจากตอนแรกเนี่ยคือผมพยายามตื้อเขาครับแต่เขาไม่เล่นด้วยตามปุ๊บเป็นไงติดครับติดยังไงมาหาเลยหรือว่าไงก็คือโทรมาหาเราเลยครับเฮ้ยจริงเหรอภายในกี่วันภายในแค่สามสี่วันเองครับหลังจากดีดอะครับเขาก็โทรมาหาเราเลยโทรว่าไงพูดว่าไงก็ถามแล้วว่ามีแฟนยังผมก็บอกว่ายังไม่มีนะอะไรงี้ก็เริ่มคุยกันไปละเริ่มคุยเริ่มจีบกันครับพอคุยจีบกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เขาก็มาหาเราที่บ้านแม้แต่ตอนนั้นตัวเราคิดได้ยังว่ามันน่าจะเป็นผลจากการที่เราไปดีดน้ำมันพายใส่เขาเรื่องน้ำมันพายเนี่ยผมก็เชื่อครับแต่ว่าอีกใจหนึ่งเราคิดว่าเขาคงชอบเราแหละครับอะไรประมาณนี้เขาคงชอบเราเขาคงอยากจะอยู่กับเราแล้วคนที่สองล่ะคนที่สองนี่เหมือนกันครับดีดเหมือนกันครับดีดเหมือนกันครับคนที่สองนี้สุขภาพแข็งแรงทุกอย่างครับครับก็อยู่กันไปสักปีหนึ่งเขารู้สึกว่ามันเหมือนมีใครมานั่งทับอะไรมาเนี่ยฮะไอคนที่สองนะใช่ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขาบอกว่านอนอยู่ใต้ต้นมะขามครับแล้วมันเหมือนมีใครกระโดดลงมาจากต้นไม้ครับโดดลงมาทับเขาในความรู้สึกของเขาครับไอเราก็ไม่ทันได้คิดอะไรครับก็ว่าเขาคงเหนื่อยงานแหละทำงานกับเรามาทั้งวันอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ประมาณ 5-6 เดือนก็มีอาการเจ็บที่หัวใจครับเจ็บที่หัวใจแฟนเราเป็นอะไรหมอก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจโตซึ่งแต่แรกเนี่ยเขาเป็นคนแข็งแรงปกติแข็งแรงทุกอย่างครับปกติทุกอย่างครับจากคนแข็งแรงดีดน้ำมันพายใส่ครับเรียบร้อยตายไม่แล้วมันดีขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงคิดจะไม่บูชาต่อไม่เอาแล้วครับเพราะอะไรผมรู้สึกว่าผมแย่ครับมันแย่ทุกอย่างครับผมแย่แล้วผมแย่มันเป็นไงไอ้ลองถอดพระในคอเฮ้ยไม่ต้องไปลุงพี่กูลุกเลยสองคนเลยใจเย็นเองอย่าถอดนะวันนี้พี่หนุ่มพี่ป๋องครับสิ่งที่เราต้องช่วยกันเนี่ยเราต้องทำลายน้ำมันพายกุมารดินเจ็ดป่าช้าแล้วก็แม่เป๋อที่เขาเรียกเรียกว่าอีเป๋อที่พี่กับพี่หนุ่มเรียกอ่ะแล้วในตัวเขาว่ามันมีผีอยู่พิธีการเราก็ต้องไปเมนเผาศพแล้วตัวคุณอ่ะต้องเข้าไปนอนในเมนเผาศพพาไปพาเข้าไปซึ่งมันต้องใช้คนหลายคนด้วยผมไม่ได้แยะมึงจะหันไปดูไปดูเลยมึงมาเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยกันจอมพลังเข้าไปรอกันชัยอยู่แล้วก็พี่ป๋องก็ต้องไปเพื่อเคยไปช่วยกันพี่ป๋องไปมั้ยก็แถวนี้มีงานจริงๆกูนึกว่ามาแค่นี้เองผมก็มีงานเหมือนกันถ้าวัดแถวนี้พอจะไปแบบมองทอดมีเวลาได้มึงคุยกับทีมงานเลยเมื่อกี้เรียกมาได้เรียกมาได้เรียกมาเลย
ฝากถึงพี่ป๋องนะใจนิดเดียวอ่ะเพื่อนหนีหนีกลับไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ทีมงานไปเจอรปภ.รอบอกว่าวิ่งขึ้นรถไปแล้วเหลือเจ้านางมึงอีกคนนึงอ่ะลูกพี่ผัวกันชายกันชายป่ะรู้จักนะพี่ป๋องพี่ป๋องไปรอที่วัดแล้วไปรอแล้วตกลงไงอ่ะก็พี่ป๋องไปรอที่วัดแล้วขอรถส่วนตัวมาพี่หนุ่มขอรถส่วนตัวมาตกลงไปเหรอไปไปแน่ใจนะแน่ใจแล้วไงอ่ะพี่ไม่ไปนะเฮ้ยพี่ไม่ได้เราต้องช่วยคนที่พี่หนุ่มผมบอกว่าถ้าพี่ไม่ไปรายการผมวันนี้คนกระแสแล้วเชิญผมสองคนผมคงไม่มาเหมือนกันนะพี่โหดกับพี่เกินไปนะไม่โหดพี่ไม่แต่เชื่ออยู่แล้วว่าพี่หนุ่มไปเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยเวลาพี่หนุ่มเชิญขึ้นโหดเราไม่เคยปฏิเสธใช่พี่ก็ไม่ปฏิเสธเราพี่หนุ่มพร้อมช่วยประชาชนอยู่แล้วไปก่อนลงบอกไปแล้วฮะไปแล้วพี่รอที่วันแล้วมันกล้าไปจริงเหรอมันกล้ากล้ากล้ามันถามว่ามันถามว่ากันใช้กล้ามาเปล่าพูดไม่ถูกว่าเขาไปพี่อ่ะโอเคไปอ่ะไปอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปรอนะโอเคแบบมองไปนะไปมันไปจริงนะจริงพี่โอเคไปก็ไปโอเคไปโอเคไปแอร์เป็นไงไม่ไปหรอกูบอกไปแล้วกูรู้เลยคนอยากให้ป๋องนี่มันไงมันไม่ไปงั้นไม่ไปในเมื่อพี่ป๋องและพี่หนุ่มไม่สะดวกที่จะลงพื้นที่ไปกับเราทีมคู่ซ่าปลาภัยก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเคสนี้ต่อไปและปลายทางของเราคือเมนเผาศพเก่าวัดธรรมนาวาซึ่งที่แห่งนี้ก็มีเรื่องราวชวนคนหัวลุกอยู่ไม่น้อยครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอะนะประมาณสักสองทุ่มนี่แหละสิงกลิ้งกังกิ้งกังอยู่ในเมนแล้วก็เอ๊ะอะไรเว้ยเขามีผู้เฒ่าคนหนึ่งแกก็บอกเฮ้ยมึงว่าเสียงอะไรวะแต่ว่าเฮ้ยไม่แน่เว้ยว่ามันเฮี้ยนน่ะตาก็ปวดปวดจนไปเลยตอนนี้พอปวดปวดไปก็เดินรอบเลยไปลงมาแกก็จุดธูปแกก็วางแกไปตามภาษาแกว่าเออเดี๋ยวพวกนี้กูทำบุญเลยแบบปลูกฝังขากเต่าเงียบไปเฉยๆแล้วก็เงียบไปแหละนี่คือที่พกมานะเขาบอกว่าเขารู้ครับเฮียนอยู่ครับทำไมเขาบอกว่าเฮียนเขาเจออะไรกันบอกเจอเป๋เออแล้วก็ตรงนู้นก็ถ่ายติดรูปผู้หญิงรออยู่เป็นเงาเลยตอนกลางวันแสงช่วงหน้ากับการรวมพลังอย่างเต็มรูปแบบคือไม่อยากพูดเลยบอกว่าจะมารออยู่ที่วัดแกงกูยังพูดไม่จบเลยมาผมไม่เคยทิ้งอะไรเหรอคนมาและน้ำมันพลายผีตายโหงจะเยี่ยมแค่ไหนสมคำเราลือรู้สึกพี่เลยสักครู่เดียวกับผู้สร้างปลาภัยร่วมปฏิบัติการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงซีแอนอีชนิดเม็ดฟู่ตาซันไลฟ์ภารกิจคู่สร้างปลาภัยลำดับที่135น้ำมันควายผีตายโหงวันนี้ทีมผู้ซ่าปลาภัยเราไม่ได้โดนผีหลอกครับแต่โดนคนหลอกครับและไอ้คนที่หลอกเราเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนฮะพิธีกรเบอร์หนึ่งของเมืองไทยใครวะอ้าวก็มึงอ่ะเชื่อเขาทุกอย่างอยู่เฮ้ยกันชัยใช่ไหมเออและอีกคนหนึ่งเขาคุยโม้เหลือเกินว่าเขาเนี่ยคือพิธีกรต้นๆเกี่ยวข้องกับรายการผีคือไม่อยากพูดเลยบอกว่าจะมารออยู่ที่วัดจะมารออยู่ที่วัดจะมารออยู่ที่วัดอะไรโอ้โหผมไม่เคยทิ้งคุณผมบอกแล้วไม่มาผมไม่เคยทิ้งคุณอะไรผมไม่เคยทิ้งอะไรเหรอคุณมาพลังคุณไงไม่คืออะไรพลังคุณไงไม่เป็นหาอะไรหรอไม่มีผมบอกถ้าคุณด่าเดี๋ยวคุณด่านี่กล้องอยู่ทางนู้นไม่มีไงผมบอกไม่เคยทิ้งคุณผมรักคุณไงไอ้ป๋องเขาไม่เบี้ยวก็ไม่เบี้ยวอ้าวแล้วตอนนั้นคุณวิ่งหนีรปภ.ทำไมอ่ะ แหมคือจริงๆไม่ได้อยากจะมาเลยคือติดงานต้องแคนเซิลงานเนี่ย
พราะเขาประกาศบอกถ้าเกิดว่าผมเองไม่มาเนี่ยเขาจะไม่ไปออกผลกระแสขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากกันมาด้วยสวัสดีครับต้อนรับกันวันนี้สวัสดีครับทิ้งได้ไงวันนี้มันเกิดพี่หมอปลานี่แหละครับน้ำใจของพี่ๆน้องๆที่เดินทางมาช่วยเคสแล้วร่วมกันทำเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่หมอปลาของเราด้วยและการช่วยเหลือเคสอาถรรพ์น้ำมันคลายจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อครับเอายังไงหมอปลามาที่นี่ทำไมเนี่ยพามาทำไมเนี่ยคือที่มาที่นี่พี่หนุ่มน้ำมันพายอ่ะมันเป็นเครื่องรางเบอร์หนึ่งสำหรับสายดำซึ่งมันเฮี้ยนมากพี่หนุ่มแล้วที่มาวัดเนี้ยวัดนี้มันมีความแปลกพี่หนุ่มเขามีเมน2เมนนะแล้วเมนที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยเจ้าของเมนเขาคิดจะทุบปรากฏว่าพ่อน้องเข้าโรงพยาบาลเลยไม่มีใครกล้าทุบแค่คิดก็มีอันเป็นไปแล้วคือพี่หนุ่มพี่ป๋องแบบนี้นะเดี๋ยวพิธีการอ่ะมันเหมือนเขาในวันที่เขาเป็นลนเลยพี่เขาต้องนอนเหมือนศพเลยตัวน้องเขาอ่ะคือเขาทำแบบไหนไว้ก็ต้องทำแบบนั้นเหมือนย้อนสอนเงี้ยเหรอใช่พี่อ๋อเดี๋ยวพี่ป๋องกับพี่หนุ่มเข้าร่วมพิธีเดี๋ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวพี่หนุ่มนู้นมันไม่เกี่ยวกับพี่นะไม่พี่หนุ่มวันนี้ที่ผมเลือกพี่หนุ่มเพราะอะไรรู้ไหมไม่ต้องเลือกพี่หนุ่มคือไม่คือถามเยอะอย่างว่าจะเต็มใจให้เลือกไหมเคสอาการไม่ค่อยจะเป็นไงเคสก็ไม่เลือกมึงด้วยอ่ะตอนนี้อาการเป็นไงเอาลงถอดผ้าถอดเลยถอดเลยเฮ้ยพี่ป๋องบอกถอดเลยเฮ้ยถอดผ้าสองชั่วโมงเฮ้ยกันใช้ไปแล้วอ่ะพี่เดี๋ยวผมขอเดินสำรวจเมนแป๊บนึงเราได้แล้วพี่ทีมงานเอาเก้าอี้ไปตั้งเลยพาเรานอนก่อนเดี๋ยวผมขอสำรวจเมนแป๊บนึงอยากเตรียมเฮ้ยชิชูอ่ะเรารู้สึกไม่ดีเหรอไม่ดีแล้วครับสมคำเราลือที่เขาว่าเฮ็ดเขาเฮ็ดไม่ดีเป็นไงฮะหนักยังไงมันตีขึ้นไม่หยุดเลยหายอ่ะหมดเลยไม่ดีเลยน่ากลัวมากอาการเป็นไงตอนนี้แน่นหน้าอกแล้วยังไงอีกมีอะไรอีกไหมมันเป็นยังไงเนี่ยมันเหมือนมันจะดันขึ้นมาเรื่อยอ๋อจะดันขึ้นมาเรื่อยมันเฮียนสมคำเล่าลือนะครับเดี๋ยวพิธีกรรมเราอะเราต้องเอาตัวเขาเนี่ยมานอนเพื่อบอกล่ำลากับน้ำมันพายแต่บอกกันนะว่าขวดนี้ไม่ใช่ของจริงไอ้ขวดของจริงเราเล่นกันไม่ได้เพราะขอโทษนะมันคือของดำเดี๋ยวให้เราอะไปบอกลาน้ำมันพายคนนั้นเสียเดี๋ยวผมจะให้พี่ป๋องไปเปิดดีกว่าบอกไงนี่มันรายการคุณมึงให้นี่เขาพายเนี่ยทนายไปศาลไปเปิดเมนเผาศพแค่นั้นเปิดแค่เมนเผาศพแล้วจะเอาน้ำมันพายไปตั้งให้น้องมาลาเปิดอย่างเดียวนะเปิดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรนะพี่ป๋องต้องแกะเปิดจะแกะเราก็แกะสิพี่ป๋องไม่ขนลุกโอ้อ่ะเรียบร้อยเปิดเป็นนั่นเองอันนี้มันคือของแท้ถ้าใครสังเกตนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีตะปูตอกฝาโลงมีได้สายสินแล้วก็มีเส้นผมเขารู้สึกไม่ดีเดี๋ยวพี่ป๋องไปเปิดเมนเดินตามพี่ป๋องไปก่อนขึ้นทางไหนอ่ะโอ้ยอ่ะเงี้ยพาน้องตามพี่ป๋องไปรู้สึกยังไงรู้สึกขนลุกก็สิอ
ข้างในข้างในพี่ป๋องให้เอาคนมาเปิดสิพี่ป๋องเปิดเลยไม่เอาโหเปิดเองเปิดเองนี่เปิดเองเฮ้ยเฮียเอาขึ้นมาไอ้น้องมาเฮ้ยเฮียเอาขึ้นมาเอาขึ้นดิน้องขึ้นมาเร็วขึ้นเฮ้ยไม่ต้องกลัวมากับพี่มากับพี่มาไอ้น้องไม่ต้องกลัวมึงพี่ป๋องสติเออมาแค่นั้นไปปล่อยปล่อยปล่อยมือปล่อยมือไปพี่บองเปิดเลยผมเหรอทำต่อไปให้เนี่ยน้องลอยมาแล้วเดี๋ยวเปิดเลยพี่ว่าเขามีเขาไม่สบายพี่บองไปบองเปิดจากไหนเนี่ยเหรอเนี่ยเปิดให้หมดเลยเออแตะกูด้วยน็อปนี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วที่น็อปจะต้องสั่งลาน้ำมันพายตลอดระยะเวลาที่พายก็คือผีสาวตัวเนี้ยเขาอยู่กับน็อปเนี่ยวันนี้คือวันที่สั่งลาแล้วแล้วก็ผมได้ทำพิธีเพื่อให้ผีสาวเขาเนี่ยไปกลับภูมิเขาอ่ะคุณมานั่งเลยนั่งไงน้องไปเอาคุณนั่งที่ก็ได้อ่ะไอ้เหี้ยถือให้เขาแล้วให้เขาสั่งลาของเขาทีละอย่างให้เขาจับสั่งลาให้เวลาเขาอยู่คนเดียวเดี๋ยวผมรอข้างนอกเลยต่อไปนี้ขอให้เธอไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเราขอโทษนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปเราขอโทษนะอะไรที่เราทำไว้ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอให้พวกท่านอโหสิกรรมให้เราด้วยเถิดถังน้ำมันพลายผีตายโหงแรงกว่าที่คิดไอ้น็อปกูจะเปิดน้ำมันพลายกับมึงเลยนะกูไม่ให้อย่ามันไปอย่ามันไปและครั้งแรกกับพิธีการถอนของที่คุณไม่เคยเห็นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปฏิบัติการโดยผู้ดิน by SCGP คุณภาพมั่นใจเพื่อโตไวใช้ปุ๋ยผู้ดินภารกิจคู่สร้างปลาภัยลำดับที่135น้ำมันพลายผีตายโหงขณะที่คุณนกกำลังตั้งจิตเพื่อบอกลาวิญญาณหญิงตายทั้งกลมเจ้าของน้ำมันพลายที่เคยผูกจิตกันไว้จู่ๆคุณนกก็มีอาการไม่สู้ดีอีกแล้วครับนั่นไหมไหวไหมไม่ไหวนะไม่ไหวเลยนอนเลยรู้สึกยังไงนั่นนั่นนั่นพี่นั่นนั่นเฮ้ยน่าน่าผมภาพผู้หญิงที่ว่าผมไปทำมาไปเอามา
ขาลอยขึ้นมาครับขึ้นมาใช่ครับมันลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเองเมื่อตอนที่เดินขึ้นไปครับตอนที่เปิดตู้ไอ้เปิดตู้เตาครับมันแน่นหน้าอกครับมันหายใจไม่ออกครับมันตีขึ้นอึกเลยครับเมื่อกี้เนี่ยตีขึ้นเลยเอ้ยแล้วเองสวดมนต์อะไรเมื่อกี้เองสวดอะไรวะไม่สวดครับผมพูดเฉยๆครับบอกกล่าวเขาบอกว่าให้ไปสู่ภพที่ดีครับดีแล้ว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 จริงมั้ยเอาก็อีไปตั้งเลยทำแล้วอันนี้คือผมกำลังทำพิธีมัตตสังทำเหมือนคนตายเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะเวลาตายเนี่ยโดยเฉพาะตายโหงเนี่ยเขาต้องมัตตสังแต่ก็น้อยคนนะที่เขาเชื่อว่าเขาไม่มัดให้เพราะเขาเชื่อว่าไม่อยากผูกมัดอดวงจิตดวงวิญญาณแต่ไอ้ผีตายท้องกลมเนี่ยเขามัตตสังเราต้องทำเหมือนศพผู้หญิงคนนั้นทุกอย่างนี่เหมือนฝันพันศพแล้วนะเนี่ยนี่แกพันหนีเป็นพันศพแล้วนะเนี่ยถกผ้าขึ้นถกผ้าขึ้นกูไม่ให้อย่าเอาไปอย่าไปขังกูมากี่ปีกูจะไปลูกกูก็ไม่ได้ไปรู้ปัญหาของกูดิกูจะเอาชีวิตมันไอ้น็อกกูจะเปิดน้ำมันพายกับมึงเลยนะนี่นี่นี่เดี๋ยวอันนี้คือพิธีการสำคัญมากเลยนะผมจะเปิดน้ำมันพายทั้งหมดให้คุณดูอ่ะดูหน่อยเนี่ยอันนี้คือผมจะปลดมองหน้าอ่ะถกไปก่อนมึงมองหน้ากุมารเองของเขาเองอ่ะของเขาเองเองจะกลัวอะไรหุ้ยไปที่เข้ามาแล้วไม่กลับบ้านกลับช่องเลยวะอยากจบจบมึงอีกหน้ากูจะจบไหมจบจบเดี๋ยวจบแน่นอนตัวนี้คือตัวถือตอนนี้ผมจะเปิดฝาขวดน้ำมันพายนะโอ้ยเขามีฝาจุกปิดแน่นเลยดูก็มึงเคยใช้อยู่มึงจะกลัวอะไรเพื่อนดมเลยมึงอย่าจับดมเลยเหม็นเฮียใกล้ผมไม่แกล้งเห็นไหมกูว่าหนองนั่นน่ะอ๋อแฟนมีอาการเหรอแฟนนะนั่งก็ยืนก่อนนะมาตรงไหนน้องอ้วกเหรอเป็นยังไงมันอาการเป็นยังไงมันอยู่ๆมันขึ้นไส้มันจะอ้วกเหรอตอนนี้ที่ผมต้องทำพิธีคู่เนื่องจากว่าเมียเขาเนี่ยเคยโดนผัวเนี่ยดีดน้ำมันพายเดี๋ยวเราก็ต้องสวดเอาวิญญาณที่มันมาแฝงเขาเนี่ยที่มันไม่ใช่ตัวเขาเนี่ยออกไปให้หมดไหวไหมไหวนะเอาผ้าบางมาคุมเลยให้เห็นแต่หัวเลยนี่นะฮะผมกำลังจะเทน้ำมันพายนะครับด้านในมันก็จะมีตะปูได้สายสินแล้วก็เส้นผมน่าจะม้วนตรงนี้
หลบ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 ทุกคนหลบทุกคนหลบทุกคนหลบผมนะทุกคนหลบผมนะใช่เหรอกินเน่าขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เนี่ยผมอยู่ข้างเตียงไปกินมาถึงนี่เลยพี่เมื่อกี้พี่เหมือนครับผมเลยบอกว่ากินมันเน่าขนาดนั้นเลยเหรอลงมาเยอะเป็นเทปที่ทำแล้วต้องระวังทีมงานทุกคนเลยเพื่อไม่ให้น้ำมันพายโดนจากประสบการณ์ที่ผมเจอมาขวดเนี้ยค่อนข้างแรงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุดทูบดอกนี้ยืดถือแก้วน้ำแก้วน้ำไว้ยังพอไฟกันมาร้อนสั่นเลยคนระเบิดนะกินไปกินไปข้างในเหม็นมากเลยลงไปร่างเลยนอนอีกทีหนึ่งนะนอนอีกทีหนึ่งนะลุกไปเลยลุกเลยลุกเลยนะลุกเลยลุกเลยแป๊บแป๊บแป๊บก่อนลุกหันหลังมานี่ก่อนนะไปกินน้ำอีกทีนึงกินน้ำอีกทีนึงที่บ้านมาพระเจ้าทีมงานผู้ซ่าปาภัยรวมถึงหนุ่มกัญชัยพี่ป๋องกับพลเฮียนัทและทุกๆคนขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทำให้จงสำเร็จแก่ดวงวิญญาณที่ข้าพระเจ้าไม่รู้จักที่มีหมอผีได้เอาน้ำเหลืองมาทำน้ำมันพายข
ขอให้ท่านทั้งหลายจงมารับบุญรับกุศลที่ข้าพเจ้านี้ให้ด้วยกายด้วยใจที่บริสุทธิ์ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุเฮียเอาไปรดโคนต้นไม้เลยจบก่อนอื่นผมขอบอกก่อนว่าวันที่เราถ่ายรายการเนี้ยมาตรงกับวันที่7มีนาซึ่งมันเป็นวันคล้ายวันเกิดผมถามว่าทำไมต้องใช้วันเกิดหมอผีผมเลือกที่จะไม่อยู่กับครอบครัวผมในวันเกิดผมแต่ผมเลือกที่จะมาสวดถอนสวดดับดวงวิญญาณที่เขาอาฆาตโดยเฉพาะผีที่เขาใช้ทำน้ำมันพายอันนี้คือไปไหนแล้วล่ะคะกลับบ้านแล้ว2ทุ่มแล้วไม่รอดูเหรอเดี๋ยวไปรอดูในรายการมันจะเสร็จพิธีแล้วนะไม่เป็นไร10นาทีเกินแล้วรอดูป่ะ2ทุ่มแล้วรอดูได้มั้ยครับได้มั้ยครับอยากจะฝากถึงคนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์โดยเฉพาะน้ำมันพายเคสเนี้ยเลิกซะครับเพราะผมเชื่อว่าอีกหลายชีวิตน่าจะเจอวิบากกรรมเหมือนเคสที่เราช่วยนี้เขาสูญเสียอดีตแฟนไปหนึ่งคนและตัวเขาเองอ่ะจะเอาชีวิตไม่รอดเราจะรักใครเราจะชอบใครอย่าเล่นไสยเวทหรือไสยศาสตร์อย่าเล่นของดำตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยตอนนี้คือรักกันแล้วเข้าใจกันแล้วมีอะไรจะฝากบอกถึงกันแล้วปรับความเข้าใจกันหน่อยไหมคะลองบอกดูเชิญค่ะเชิญเลยเอาขอโทษนะที่ต้องทำแบบนี้แต่ต่อไปเนี้ยเขาจะไม่ทำอีกแล้วเขาจะรักเธอด้วยใจเขารักเธอจริงๆนะเราขอโทษนะครับที่เราทำหลังจากได้รับการช่วยเหลือไม่ถึงสัปดาห์ทีมงานได้ติดตามอาการคุณนพต่อและได้ทราบว่าตอนนี้หายเป็นปกติไม่มีอาการแน่นหน้าอกแล้วครับอาถรรพ์ต้นไม้เหี้ยนผีสิงร่างคนอาจจะเป็นเพราะว่าต้นมะขามก็ได้ค่ะช่วงนั้นต้นมะขามดูก็เห็นบ่อยค่ะเพ่นเป็นคนยืนดำเลยค่ะมาอยู่กับเขาทำไมเนี่ยเป็นใครครับต้องการอะไรครับกูจะเอาทุกครั้งที่แม่เป็นอ่ะแม่ทรมานมากไม่อยากให้แม่เป็นอยากให้เขาหายเลยอ่ะตอนนี้ผมมาเบียร์เฮียพลาดไม่ได้เสาร์หน้า6โมงเย็นทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยทั้งเรื่องคดีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดนอิทธิพลมาเฟียรังแกหรือแม้แต่ความเชื่อเรื่องผีที่มองไม่เห็นมันจะเอาจังแม่กูส่งเรื่องราวพร้อมหลักฐานมาได้ที่เพจผู้ทราบปลาภัยหรือ Hell Ranger ร่วมด้วยช่วยสู้เราพร้อมสู้ไปกับคุณฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยพี่ป๋องกระพลและกันจอมพลังที่มาร่วมรายการกับคู่สร้างปลาภัยขอบคุณครับผมบอกไม่เคยทิ้งคุณผมรักคุณไงไอ้ป๋องกูนี่ก็คือแหมป๋องไปสงสารปลาวันเกิดมันไปนิดหน่อยพี่ว่าเองเนี่ยเป็นกดไหลย้อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูกำลังสงสัยพี่มีผลิตภัณฑ์มาขายกูเห็นพูดทุกรายการเลยกดไหลย้อนAmarin TV.